ชาติิตฉันทำผิดครั้งใหญ่วัชาเชื่อใจฉันที่สุดแต่ฉันหลงคำพูดหวานๆของอัชวินเลยหลอกเพื่อนของตัวเองแต่ว่าสถิธิฉันเนี่ยได้รับโทษแล้วล่ะค่ะฉันทำเรื่องพวกนั้นเพราะอยากจะได้เลื่อนขัน้นได้เงินสุดท้ายจะก็ไม่ได้อะไรเลยอัชวินก็ไล่ฉันออกด้วยหลังจากที่วชาออกไปเขาก็เลยตั้งเหตุผลเห็นแก่ตัว ขอนะคะฉันอยากจะเจอวาชาอีกครั้งถ้าเธอไม่ให้อภัยฉันฉันก็คงจะไม่สบายใจแน่เลยค่ะรัชมีสิ่งที่คุณทำผมว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดมากแต่คุณเองก็ไม่ใช่ต้นเหตุมีหลายคนที่ทำแบบนี้เพื่อความสำเร็จของตัวเองแต่ถ้าเราเองขึ้นสูงเร็วไปเราก็จะหล่นเร็วเหมือนกัน โชคดีนะที่คุณสำนึกในความผิดของคุณผมจะให้โอกาสคุณแก้ตัวโอกาสอะไรคะผมอยากจะได้หลักฐานผูกตัวอาชวินสากาคุณหาให้ผมได้แน่นอนผมเชื่อว่าคุณทำได้ผมต้องการหลักฐานเพื่อจะไปสูตรความบริสุทธิ์ของวาชาได้กับสถิต ฉันจะให้ทุกอย่างกับคุณเพื่อจับตัวอาชวินและฉันก็อยากอยากจะให้เขาถูกลงโทษเหมือนกันฉันจะทำอย่างไงกับชายคนนี้ดีนะไม่อายเลยโตจนแก่แล้วก็ยังขี้เมาอีกแล้วก็ไปบ้านคนอื่นกลับมาเมื่อไร่ฉันจะตบให้สำนึกเลยมานาบับพ่อเออพ่อแกละ่ะ เขาโอเคหรือเปล่าเขาโอเคแม่แต่เขาไม่มีแรงเลยมีไข้ด้วยเพา่อชนะก็เลยบอกว่าให้เขาอยู่ที่นั่นก่อนค้งคืนสักวันหนึ่งสบายดีเมื่อไหร่ก็จะให้วินนมาส่งนะแม่เออแม่ไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวเขาก็กลับมาแม่จะจัดการกับพ่อแกยังไงนะเขาแก่แล้วแต่เขายังไม่รู้จักโตแม่จะทำยังไงกับเขาดีเนี่ยคิดไมออกเลยจริงๆแม่เออ เขาจะไม่ดื่มเหล้าแล้วหรอแกมั่นใจได้ยังไงบอกฉันมาหน่อยคือว่าอัชนาบังคับให้พ่อสาบานว่ายังไงนะว่ามาใหม่สิอัชนาบังคับให้พ่อสาบานแม่นั่นมีสิทธ์อะไรเรามีความสัมพันธ์อะไรกันคือว่าแม่หุบปากอัชนาชอบตบหัวแล้วก็ลูบหลังแม่จะไม่ทนแล้วแกห้ามเข้าข้างเธอเด็ดขาด แม่น่ะพูดถูกแล้วถ้าแกไม่ทำผิดด้วยการที่อยากกันล่ะก็แม่ก็จะไม่ทำผิดไปว่าเมียเก่าแกเหมือนกันเข้าใจไหมแกห้ามสั่งสอนแม่ว่าแม่ควรหรือว่าไม่ควรจะทำอะไรแม่ตัดสินใจเองได้ว่าจะทำอะไรบ้างไม่มีใครห้ามแม่ได้แม่จะไปตามพ่อแกมาละอแฟนวแม่เงียบเงียบปากเอาไว้เงียบนะแกไม่ได้ยินหรือไงแกนะ่ะห้ามแม่ไม่ได้ แม่จะไปตามพ่อแกกลับมาแม่จะจัดการกับเขาเองอันนี้อาจิตหายไปไหนมาตั้งแต่เช้าเนี่ยไม่มีอะไรแม่เออก็แค่งานผมอยากจะได้เงินสักล้านอ,าอะไรนะ นี่กระทันหันแบบนี้จะเอาเงินไปทำอะไรกันแม่ผมมีเพื่อนที่ชื่อธออีรัะเขาเพิ่งกลับมาจากลอนดอนอเขาวางแผนเปิดโรงงานที่นี่ในเดือนหน้าผมว่าจะลงทุนร่วมกับเขาเป็นหุ้นส่วนดีไหมออแล้วแกรู้เรื่องการทำธุรกิจด้วยเหรอนี่แม่ผมจะต้องเริ่มหัดซิไม่ต้องห่วงนะ เชื่อใจลูกชายคนนี้สิงั้นเหรอก็ได้แม่จะให้เงินแกแต่จำเอาไว้นะอย่าไปเชื่อใจใครง่ายๆเรื่องเงินกับธุรกิจเนี่ยไม่ได้เลยโอเคอืมอืม,อมโอเคแม่มานาบกับอัชนาเนี่ยอยากกันแล้วแล้วเราจะกำจัดวดิตายังไงดีเล่านี่ให้แม่นั่นอยู่ที่นี่ต่อนี่เรามีแม่บ้านฟรีนะ จะเสียหายอะไรก็จริงนะแต่ว่ามันเอออาจิตเลิกคิดเรื่องนั้นเถอะนะแกต้องคิดถึงเรื่องงานนะเมื่อถึงเวลาแม่จะตัดสินใจเองว่าจะทำยังไงกับวันดีตาโอเคโอเคได้เลยแม่ผมเชื่อในตัวแม่อย่างมากเลยแม่ไม่มีทางทำงานไม่สำเร็จไม่ว่าจะต้องทำร้ายใครก็ตามใช่ไหม แม่สุรชนะสวัสดีสวัสดีคุณมโนฮาสบายดีไหมคะแกมองอะไรอยู่จำเมียตัวเองไม่ได้เหรอจำได้ดีเลยแหละเธอใช่พฤติกรรมแย่ๆของแกทำให้ฉันต้องมาที่นี้ ถ้าแกดูแลตัวเองไม่ได้แล้วแกจะดื่มทำไมอฟังนะสวิตาไม่อยากจะฟังแล้วฉันเห็นมามากพอแล้วสวิตาสรุชนาะอย่ายุ่งนะถ้าไม่คิดถึงตัวเองอย่างน้อยก็ต้องคิดถึงหน้าคนอื่นบ้างเขาดื่มเมื่อไหร่ก็หมดสติตลอดเขาไม่แคร์สุขภาพของตัวเองและไม่ห่วงหน้าคนอื่นด้วยเขาไม่ฟังอะไรทั้งนั้นไม่เคยฟังเลยคุณมโนฮา ถ้าสุขภาพเขาแย่ในอนาคตใครจะดูแลเขาใช่ไหมล่ะแล้วไหนจะสุขภาพฉันอีกที่มันแย่ลงทุกวันแล้วจะดูแลเขาได้อย่างไงฮะชายคนนี้นะ่ะไม่เคยเปลี่ยนไปเลยเขาหน่ะสร้างแต่ปัญหาแม่พอ่อหยุดฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเธอฉันน่ะบอกเธอหลายครั้งแล้วอย่ามาเรียกฉันว่าแม่อีกพอแล้ว ไม่ต้องมาทำตัวสบายแล้วกลับบ้านการไปพักที่นั้นเดี๋ยวแกก็หายเองให้ฉันด่าสักนิดเดี๋ยวแกก็หายเองให้ฉันด่าสักนิดแล้วแกก็จะหายลุกขึ้นมาสิเร็วเขา้าเข้าใจไหมให้เขาพักที่นี่สักวันเถอะนะไม่ฉันน่ะไม่อยากทำแบบนั้นหรอกนะ ไม่อยากจะเป็นนี่ลูกสาวของเธออีกแล้วลูกสาวเธอดูแลเขามามากพอแต่นี่บ้านเรานะใช่ไม่ใช่แค่วันเดียวแต่ฉันให้เขาอยู่ได้หลายวันแต่ถ้าทำแบบนั้นลูกสาวเธอจะดูแลเขาฉันน่ะไม่อยากให้ทำแบบนั้นฉันถูกหลอกมาแล้วฉันก็พอแล้ว ก่อนหน้านี้อาชนาทำให้ฉันเป็นนี่บุญคุณในฐานะแม่ผัวลูกสะใัยแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่แล้วฉันน่ะไปขอคนแปลกหน้าช่วยไม่ได้อีกแล้วหรอกนะและนั่นแหละเราก็จะไปละแกจะรอบ้าอะไรของแกล่ะฉันจะรอข้างนอกแกตามไปละ่ะเอ้ย พ่อยอมรับว่าพ่อเมาแต่ที่พ่อพูดไปนะมันถูกทั้งหมดพ่อยังเชื่อว่าแกก,กับมานะับจะกลับมาอยู่ด้วยกันได้นะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ละ่ะ แกกลับไปบ้านเธออีกนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อน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 ด่อรู้ว่าแม่นั่นกำลังทำอะไรอยู่ถอยไปถอยไปฉันตากผ้าอยู่นะทำไมต้องมาย right. <oh> <ina coming around> ้ายผ้าฉ <urt> <isolated> ันด้วยฮะเนี่ยดูสิฉันตักไม่ดีนี่ฟังก่อน เงียบหุบปากเลยคิดว่านี่เป็นหมู่บ้านเธอหรือไงกันฮะไหนดูสินี่ทำอะไรนะสวิตาฮะถามฉันได้ยังไงฉันออกไปแค่แป๊บเดียวเธอไม่ย้ายผ้าฉันเหรอไปซักใหม่เลยจะได้รู้ว่าเสื้อผ้าฉันเนี่ยนานแค่ไหนกว่าจะแห้งนะไปซะเร็วเข้าไปสิฉันไม่กวรพูดแบบนี้นะแต่เธอบ้าไปอีกแล้วเป็นคนเดิมอีกแล้วเนี่ยว่าฉันบ้าเหรอแกนั่นแหละบ้าทั้งครอบครัวแกนั่นแหละบ้าทั้งหมดเลยบ้ากันหมดเลย บ้ากันหมดเลยเนี่ยอย่ามายุ่งนะมานับเอาผ้ามาตักที่บ้านฉันแล้วมาว่าฉันบ้าได้ยังไงนางโง่เอ้ยหดฉันไม่ได้พูดอะไรผิดนะเข้ามาเข้ามาเธอบ้าไปแล้วหลังจากที่อาชนาไปจากที่นี่นะคิดว่าตัวเองเป็นใครแหมทําเป็นเก่งมาย้ายผ้าฉันเหรอหาที่อืบตากผ้าไม่เป็นได้ยัไงกันเนี่ยต้องมาขยับผ้ากันแม่ทำอะไรเนี่ยทำไมต้องไปโกรธคนอื่นด้วยล่ะมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอาชนาไปแล้วยังไงล่ะไม่จะต่างตรงไหนเลย ให้แม่เศร้าเหรอเราจะเศร้าเพราะคนรักเราเท่านั้นอาชนามไม่ใช่คนรักของแม่อีกแล้วแล้วแม่จะเศร้าทําไมแม่ฟังนะแม่บอกตัวเองแล้วแกอย่าเธอใช่ไหมแม่ก็ยอมรับแล้วเข้าใจไหมสาวิตาถ้าพวกเขามีความสุขที่ได้อยากกันแล้วฉันจะสนใจทําไมจะยุ่งอะไรละ่จะจำเอาไว้อย่างหนึ่งด้วยนะ บ้านนี้ใครก็ตามห้ามพูดชื่ออาชนะอีกห้ามใครเสียน้ำตาเพื่อเธอต่อให้อยู่คนเดียวก็ห้ามถ้าไม่อยากจะอยู่ที่บ้านของเราเราก็ต้องไม่ต้องเผื่อใจให้อาชนะและจากนี้ชชราวันนี้จะเป็นสซพยของบ้านนี้ และเธอจะเป็นเมียของหมานับฉันอยากจะทวงความยุติธรรมให้กับชาราวานีและเราต้องลืบอาชนาและเราจะต้องเป็นฝ่ายที่เริ่มตัดความรับผิดชอบของแกเพิ่มขึ้นแล้วนะแกจะต้องดีให้มากพอทุกคนจะได้จำแกได้และลืบอาชนาไป อาชนานะ่ะซื้อใจทุกคนไปแล้วแกจะต้องแทนที่เธอแกมาบ้านนี้แกมาก็เพื่อแทนอาชนาใช่หรือเปล่าล่ะอยากจะเป็นอาชนานักใช่ไหมแกจะต้องทําให้ดีกว่าแกจะต้องพิสูจน์ว่าไม่ว่าลูกสะพ้ยบ้านเราจะใช่อาชนาไหมยังไงเราก็ยังอยู่ได้เข้าใจใช่ไหม เอแม่เอาแม่มันนี่แม่คุณราสิกาสวัสดีสวัสดีค่ะเธอนั่งก่อนไม่ไม่ฉันไม่ได้มานั่งอฉันมาหาลูกสาวอาชนาก็ย่าแล้วเธอน่าจะทุกข์ใจละค่ะ แล้วพวกคุณก็คงจะเอาแต่ปลอบเธอใครจะรู้ว่าลูกสาวฉันจะได้รับการดูแลไหมแม่ฉันถึงมาเอา่อมาดูลูกฉันอย่างไงล่ะพูดว่าอย่างไงนะเธอคืออาจนะเธอคือน้องสาวผม เธอทำลายชีวิตคู่ตัวเองเพื่อคนปแปลกๆอย่างชลวันี้แล้วก็เพื่อลูกของชลวันี้ในท้องด้วยแล้วคุณคิดว่าอาชนะจะยอมให้มันจูบก,กับลูกในท้องเจออะไรแบบชลอวันี้เหรอตั้งแต่วันที่อาชนะกลับมาอาชนะดูแลทุกอย่างในบ้านหลังนี้พยายามเอาชนะความเศร้าแล้วก็ดูแลมันจูบก,กับลูกอย่างดีแล้วคุณพูดไรสาระอะไรของคุณเนี่ยฮะวินนต์นี่มันแปลกมากนะแม่มาน้บมาที่นี่มาว่าอาชูตอนนั้น ไม่เห็นมีใครจะมาเถียงแม่มาน้ำเลยสักคนเดียวไม่มีใครกล้าเลยแม่ฉันพูดอะไรนิดหน่อยเพราะว่าเธอแคร์ฉันยังไงล่ะทำไมทั้งครอบครัวนี้ต้องมาดุมแม่ฉันด้วยนะมันไม่ยุติธรรมเลยมันจูแม่ผมพูดเองแม่คุณกับแม่มานาบไม่มีทางเทียบกันได้เลยแม่มานาบับนี่ก็แม่คุณในทุกแง่มุมเลย ผมยอมรับว่าแม่สวิตาอาจจะปากมากแต่ก็ไม่เคยคิดร้ายกับใครไม่เคยปองร้ายใครด้วยแล้วแม่คุณล่ะอย่าบังคับให้ผมพูดดีกว่านะผมไม่อยากจะพูดวินนท์คุณคิดว่ายังไงเล่าเธอมาที่นี่เพราะมาหาคุณเนื่อเหรอไม่เลยมันจูผมรู้จักเธอดีเธอมาพึ่ซ้ำเติมเราเท่านั้นแหละนะโอ้อแปลกนะฉันพูดอะไรไปเหรอ นี่ลูกสาวชั้นท้องฉันก็แค่มาเยี่ยมว่าอาการเป็นยังไงบ้างเท่านั้นเองนี่ไม่ใช่บ้านคุณนะคุณจะปฏิบัติกับลูกสะพ้ยเหมือนคนใช้ไม่ได้นะนี่วินนต์มันจุผมไม่อยากจะพูดแบบนี้หรอกนะ <c oughs> แต่ผมทนให้ใครว่าน้องสาวผมไม่ได้นะโดยเฉพาะแม่คุณผมเกลียดคนที่ชอบทำร้ายคนอื่นแล้วใส่หน้ากาก,ากมาปลอบทีหลังผมจะบอกให้นะ อาชนะคือน้องสาวผมเธอคือความรับผิดชอบของผมเองเธอจะอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าเธอเป็นครอบครัวของเราผมไม่เคยให้สิทธิ์คุณมาก้าวไกยบ้านเราและไม่มีทางให้ในอนาคตด้วยล่ะจำไหมพอแลพี่ไปกันเถอะนา้าได้โปรดนี่เห็นไหมมันจูแม่มาบ้านหลังนี้เมื่อไรก็ได้รับแต่การเหยียดหยามเรามีความเคารพนะถ้าคุณเป็นคนดีเราจะทำดีกลับ แต่ถ้าคุณตั้งใจร้ายแล้วก็อย่าคิดเลยว่าเราจะดีด้วยนะไม่มีทางไม่มีทางเด็ดขาดเลยจำไว้ด้วยนี่หุบปากพอกันทีฉันฟังมามากพอแล้วฉันเงียบเพราะลูกสาวฉันเป็นเมียเธอนะไม่งั้นล่ะก็ มันจูแม่ไปละดูแลตัวเองด้วยในบ้านนี้แกอยู่อย่างมีความสุขไม่ได้แต่ระวังด้วยละ่ะถ้าลูกสาวของบ้านได้รับความสำคัญกว่าเมื่อไรชีวิตของลูกสะพ้ยจะกลายเป็นนรกได้ทุกเมื่อเลยเออแล้วก็นนะแฟลัตของแกใกล้เสร็จแล้ว แกจะได้กลายเป็นเจ้าของในอีกไม่กี่เดือนแม่วินนตฉันไม่อยากจะพูดเลยนะแต่พฤติกรรมของคุณวันนี้มันไม่ไหวแล้วอาชูอยู่บ้านมานับบ้านนี้ก็เงียบสงบดีแต่อาชู ตอนนี้เธอกลับมาแล้วความกล่าหนก็กลับมาอยู่ที่บ้านอีกบัจจุลูกวินนทวินนทวินนท ว่ชาชาเอามื้อเช้ามาที่นี่เหรอใช่กับพ่อกินนะเดี๋ยวนะมานั่งกับพ่อหน่อยเกิดอะไรขึ้นล่ะคะพ่อพ่อคุยกับบัอบนานแล้วคือเรื่องอัชวินน่ะเธอยังไม่พร้อมที่จะฟังเท่าไหร่เธอเถียงพ่อว่าพ่อเพราะว่าพ่อเนี่ยไปเข้าข้างแก ทุกอย่างเป็นปกติดีในบ้านนี้จนหนูเข้ามาก่อนหน้านั้น,น,นมันไม่มีปัญหาอะไรเลยหลังจากที่หนูมาไม่ถึงเดือนพ่อก็หนูรู้สึกผิดมากเลยนะคะอืมเด็กโงเ่เอ้ยแกเนี่ยไม่ผิดเลยทำไมจะต้องโทษตัวเองด้วยขอหนูพูดอะไรหน่อยได้ไหมพ่อพ่อรู้จักอัชวินมาหลายปีแล้วพ่อรู้จักหนูมา ไม่กี่เดือนเท่านั้นแล้วทำไมพ่อถึงไม่เชื่ออาชวินแต่กลับมาเชื่อหนูล่ะคะนี่ลูกไม่ว่าสามีภรยาจะทะเลาะอะไรกันความเชื่อใจนั้นมันจะมีความหมายที่สุดสาธิตน่ะเขาเชื่อใจแกมากจากประสบการณ์ของพ่อนั้นลูกพ่อไม่เคยคิดผิดพ่อมั่นใจมากว่าครั้งนี้เขาก็ไม่ผิด แล้วเรื่องอัชวินเรารู้จักหลายคนในชีวิตแต่คนพวกนั้นมักจะมีด้านมืดเสมอละ่ะนะพ่อรู้สึกว่าอัชวินเป็นเหมือนคนพวกนั้นเหมือนคนด้านมืดวาชาแกเป็นคนที่พูดตรงเปิดใจลูกชายพ่อถึงรักแกมากวันที่ความจริงปรากฏขึ้น บับนาจะเข้าใจเองฮัลโหลสถิตนี่รัชมีนะ hmm. อยากจะได้หลักฐานมาตัวอชวินใช่ไหมใช่วันนี้ฉันหาให้ได้นะมาที่โรงแรมดีเจนตอนห้าโมงนะอชวินนะ่ะเรียกฉันไปที่นั่นเธอจะได้เห็นท่าแท้ของเขาที่นั่นเลยละ่ะ ได้ฉันจะไปแน่เราไม่เคยคิดว่าพี่เขยของเราจะเป็นแบบนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไงพี่รักเขาไม่พอเลอทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ผมมองเขาเป็นต้นแบบมาตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อหน้าผมวันนี้แต่ว่ากันว่าความโง่จะทำให้เรามีความสุขแต่ในสถานการณ์แบบนี้ ปกติผมจะมองข้ามแต่มันไม่ใช่ครั้งนี้เพราะว่าชีวิตคู่ของผมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผมจะต้องหาความจริงให้ได้ว่าไงเอชนะมามามานะ พ่อเป็นยังไงบ้างคือพ่อสบายดีเพิ่งเอาอยาไปให้เขามาหมอบอกว่ายาไม่ช่วยอะไรมากพ่อจะต้องควบคุมตัวเองถ้าเขายังกินเหล้าต่อไปหมอบอกว่าเขาอาจจะไม่มานะอย่าพูดแบบนั้นสิมานะเราจะต้องช่วยพ่อเลิกเหล้านะฉันไม่อยู่ที่นั่นแต่ว่าคุณยังอยู่นี่ แล้วเราจะทำยังไงกันดีฉันไม่รู้มานะแต่ว่าคุณน่าจะหลีกเลี่ยงอย่าให้เกิดเหตุให้พ่อกินเหล้าอีกเชื่อฉันเถอะนะคือผมจะทำได้ยังไงเล่าเราอยากกันแล้วอาชนาผมบอกพ่อแล้วแต่ว่าพ่อไม่ฟังเลยืม ิดอะไรขึ้นมานะฮัลโหลไม่มีอะไรฉันเองฉันแย่งโทรศัพท์มาจากมานาบเองแหละฟังนะอย่าโทรมาที่นี่อีกเข้าใจไหมแต่ว่าแม่แม่เธออยากจะแยกกันนักนี่นาะเราไม่ได้สั่งให้เธอแยกแล้วจะมาร้องไห้ต่อหน้าฉันทำไมอย่านะแกนะฟังแม่ให้ดีนะมานับแกแตัดสินใจเลิกกันเองแกก็ต้องตัดอาชนาะ ออกจากชีวิตของแก่ให้ได้อย่าไปสร้างความสัมพันธ์กับเธออีกนะเข้าใจแล้วนะ ที่เธอหาพี่มานาบเหรอเออพ่อเป็นยังไงบ้างสบายดีแล้วได้เคยดัองอื่นไหมวิชูมนานาบไม่ใช่พี่เขยของแกแล้วนะก็ช่วยไม่ได้นี่นะหนูชินไปแล้วพยายามแค่ไหน ก็ลืมชื่อพี่มานะไม่ได้แล้วหัวใจของพี่จะทรมานขนาดไหนนะ